ถ้าจะกล่าวถึงความยากตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้มีอยู่4ประการคือจิตโฉมนุสสปฏิลาโภจิตฉังมัจจานะชีวิตังจิตฉังสัทธัมมัสสวนังและจิตโฉพุทธานมุปปาโทความยากประการแรกพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตโฉมนุสสปฏิลาโภแปลว่าการกลับได้เป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากอันความยากที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่าการกลับเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากเนี่ยหมายความว่ามีทางเป็นไปได้แต่ว่ามีความยากที่สุดคำสอนสูตรที่ว่ากิจโฉมนุสสปฏิลาโภการกลับได้เป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากนี่แสดงว่าทุกคนทั้งโลกจะเป็นคนชาติใดภาษาใดจะเป็นคนอยู่ในศาสนาใดก็ตามเกิดมาเป็นปุถุชนนี้ไม่ใช่มนุษย์แน่นอนในเรื่องจิตวิญญาณแต่ว่ารูปร่างเป็นมนุษย์จริงเป็นคนจริงเนื่องจากว่าพันธุกรรมหรือว่ากรรมพันธุ์ผู้เป็นมารดาบิดานั้นไม่ใช่มนุษย์อยู่ในจิตวิญญาณถ้าจิตวิญญาณเป็นมนุษย์ตามรูปร่างแล้วพระพุทธเจ้าคงไม่ตรัสคำว่าจิตโฉมนุสสปฏิลาโภได้คือเรื่องรูปร่างเป็นคนเป็นมนุษย์จริงแต่ว่าจิตวิญญาณที่อยู่ในรูปร่างนั้นไม่ใช่มนุษย์ทำไมจึงว่าไม่ใช่มนุษย์เพราะมีพุทธภาษิตหนึ่งมารับรองว่ากัมมุนาวัตติปชาหมู่สัตว์มีคนเป็นต้นก็เป็นไปตามกรรมคือมารดาบิดาของเราทำอกุศลกรรมหรือทุจริตธรรม10ประการทางกายวาจาใจเลี้ยงชีวิตสร้างฐานะพอมีลูกเกิดขึ้นมาก็เลี้ยงลูกด้วยอกุศลกรรมทุจริตธรรม10ประการมีเจตนาทำปาณาติบาตสิ่งมีชีวิตมีลมปราณเป็นต้นมีข้อ10เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นสิ่งนำทางให้ทำอกุศลกรรมหรือทุจริตทำความชั่ว10ประการเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นลูกทุกคนที่เกิดมากับมารดาบิดาที่เป็นปุถุชนคนทุจริตอย่างนี้จึงไม่ใช่มนุษย์อยู่ในรูปร่างนั้นเมื่อทำอกุศลกรรมหรือทุจริตทำความชั่ว10ประการเลี้ยงชีวิตสร้างฐานะจิตวิญญาณของมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดนั่นก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นสัตว์นรกเปรตเดรัจฉานอสุรกายอมนุษย์มารพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกขติต่อเมื่อรู้สึกตัวในวัยใดวัยหนึ่งนั่นแหละจึงจะกลับเป็นมนุษย์ได้ถ้าจะกลับได้ก็กลับได้อยู่ตรงนี้โยภาโรมัญญติภารยังปันดิโตวาปิเตนโสผู้ใดรู้สึกตัวว่าตัวเป็นคนพาลเป็นคนดำรงชีวิตอยู่ตามสายอกุศลกรรมทุจริตธรรมเมื่อรู้สึกตัวว่าตัวเองเป็นคนพาลย่อมแสวงหาอาจารย์เพื่อให้อาจารย์สอนให้ตัวกลับได้เป็นมนุษย์นี่แหละจึงจะเรียกว่ากลับเป็นมนุษย์ได้ถ้าคนยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนพาลมีแต่ปัญญามิจฉาทิฏฐิก็ย่อมไม่สามารถจะกลับเป็นบัณฑิตได้ความเป็นคนพาล นี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสว่ากิจโฉมนุสสปฏิลาโภการกลับเป็นมนุษย์ได้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากที่เป็นไปได้ยากก็เพราะว่าไม่รู้สึกตัวว่าตัวเองไม่ใช่มนุษย์เพราะว่าดูรูปร่างก็เป็นมนุษย์อยู่แล้วมีสิ่งที่จะให้กลับเป็นมนุษย์ไม่ได้ตามรูปแบบที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่อง
ของบุคคลผู้มีอุปนิสัยใจคอเหมือนบัวสีเหล่าคนผู้มีอุปนิสัยใจคอเหมือนบัวอยู่เง่าบัวอันนี้ไม่มีสิทธิ์ไม่มีทางที่จะกลับเป็นมนุษย์ได้เพราะว่าดอกบัวที่เกิดใหม่ๆอยู่เง่าบัวพระพุทธเจ้าตรัสว่าเสี่ยงต่อความเป็นอาหารของปลาและเต่าคำว่าเต่าปลากินดอกบัวที่เกิดใหม่ๆเหลือแต่ตอนนั้นในทางปฏิบัติหมายถึงโลกธรรมโลกธรรม8คือลาภยศสรรเสริญความสุขนี้เป็นเหมือนเต่าและปลาคนผู้ใดเกิดมาถูกมารดาบิดาเลี้ยงมาทางสายอกุศลกรรมทุจริตหรือประพฤติชั่ว10ประการมีปัญญามิจฉาทิฏฐินำทางชีวิตคนชนิดนี้จะติดแจอยู่ในลาภยศสรรเสริญความสุขลืมหูลืมตาไม่ขึ้นส่วนความเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาประสบทุกข์ก็ไม่รู้ตัวเมื่อมีความยึดมั่นถือมั่นยินดีปรีดาผูกพันชีวิตไว้กับลาภยศสรรเสริญความสุขอย่างนี้ก็หมายความว่าเต่าปลาเอาความเห็นชอบไปกินแล้วเพราะฉะนั้นคนชนิดนี้จะไม่มีโอกาสรู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนพาลไม่มีโอกาสรู้ตัวว่าตัวเองไม่ใช่มนุษย์เหมือนกับรูปร่างความรู้ตัวไม่ได้นี่เองพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ากิจโฉมนุสสัปปติลาโภการกลับเป็นมนุษย์นี่กลับได้ยากความหมายในการกลับเป็นมนุษย์นี่กลับได้ยากก็มีอยู่สองความหมายความหมายหนึ่งหมายความว่าในระหว่างที่ดำรงชีวิตอยู่จะอยู่ในวัยใดก็ตามไม่มีโอกาสรู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนพาลเมื่อไม่รู้ตัวก็เลยไม่มีโอกาสจะกลับเป็นมนุษย์ได้ก็เลยดำรงชีวิตอยู่ไปตามลำดับของวัยผ่านปฐมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยไปแต่ก็อยู่ในพฤติกรรมคืออกุศลกรรมทุจริตธรรมตลอดชาติความเป็นมนุษย์เหมือนกับรูปร่างก็เลยไม่มีมีแต่อกุศลวิบากคือทุกขติสัตว์นรกเปรตเดรัจฉานอสุรกายมนุษย์มารเมื่อเสียชีวิตไปแล้วจะไปถือร่างใหม่ในปรโลกเป็นรูปร่างของคนของมนุษย์อย่างนี้ก็ไม่มีโอกาสจะเป็นได้เพราะในเมื่อยังดำรงชีวิตอยู่ในร่างของคนของมนุษย์ก็ยังไม่รู้ตัวยังกลับเป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นตั้งแต่รูปร่างเมื่อเสียชีวิตไปแล้วรูปร่างคนรูปร่างของมนุษย์ก็ถูกเผาไปปรโลกอาจจะไปเข้าในร่างสัตว์นรกเปรตเดรัจฉานอสุรกายมนุษย์หรือมารประเภทใดประเภทหนึ่งนี่ความหมายของคำว่ากิจโฉมนุสสัปปติลาโภการที่จะกลับเป็นมนุษย์เหมือนรูปร่างแต่แรกเกิดนั้นกลับไม่ได้เพราะไม่มีโอกาสรู้สึกตัวแต่ถ้าผู้ใดรู้สึกตัวก็ยังมีทางจะกลับได้อยู่การที่จะกลับได้เป็นมนุษย์นี่ก็มีตัวอย่างอย่างอุปติสสะโกริตะอุปติสสะโกริตะคนสองคนนี้เป็นสหายกันโตเป็นหนุ่มสองคนนี้มีสิ่งหนึ่งที่ชอบที่สุดก็คือมหรสพหนุ่มสองคนนี้คืออุปติสสะโกริตะก็ไปดูมหรสพทุกปีชอบนางรำเป็นความชอบเพราะทำให้เกิดเพลิดเพลินยินดีปรีดาสุขกายสุขใจเท่านั้นเองแล้วก็ให้รางวัลอยู่ต่อมาปีหนึ่ง
ไปดูมหรสพเหมือนกับทุกๆปีตามเทศกาลที่ทางการจัดมาพอไปดูมหรสพคิดถึงนางรำคนตั้งแต่มาแสดงปีก่อนๆถามเจ้าหน้าที่เขาว่านางคนนั่นไปไหนได้รับคำตอบว่านางตายไปแล้วพ่อหนุ่มสองคนนี้ได้ยินว่าตายไปแล้วก็เกิดตกใจกลัวแล้วโอปนยิโกย้อนเข้ามาใส่ตัวแล้วเราก็จะตายเราจะทำอย่างไรเกิดมาทั้งทีมีรูปร่างเป็นคนเป็นมนุษย์ไม่รู้จักความจริงของการเกิดการแก่การเจ็บการตายแล้วเราจะมีชีวิตไปทำไมรู้ตัวก็เข้าหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าโยภาโลมัญญติภาระยังปันดิโตวาปิเตนะโสคนพาลเมื่อรู้สึกตัวว่าตัวเองเป็นคนพาลมีแต่ปัญญามิจฉาทิฏฐิปัญญาสัมมาทิฏฐิไม่มีรู้ตัวแล้วก็จะได้เป็นบัณฑิตบ้างเพราะเกิดสำนึกอุปติสสโกริตาสองคนนี้ก็เลยปรึกษากันว่าเราไปหาอาจารย์เพื่อศึกษาให้รู้ความเกิดแก่เก็บตายกันเถอะที่สุดก็เลยไปพบพระอัสสชิพระอัสสชิก็แนะนำไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุปติสสโกริตาก็ลามารดาบิดาไปคบค้าสมาคมกับบัณฑิตคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บรรพชาอุปสมบทให้ที่สุดก็กลายเป็นโมคคัลลาสาลีบุตรจากคนพาลมาเป็นบัณฑิตนี่ตรงนี้เรียกว่ากลับเป็นมนุษย์ได้แล้วคือเมื่อก่อนเป็นคนพาลมีปัญญามิจฉาทิฏฐิทำแต่อกุศลกรรมทุจริตทำเลี้ยงชีวิตสร้างฐานะจิตวิญญาณก็เป็นสัตว์นรกเปรตเดรัจฉานอสุรกายอมนุษย์มารแต่ว่าอยู่ในร่างของคนของมนุษย์พอรู้สึกตัวตรงนั่นแหละพระพุทธเจ้าตรัสว่ากิจโฉมนุสสปฏิลาโภกลับได้เป็นมนุษย์กลับได้ยากอุปติสสโกริตาก็เลยกลับเป็นมนุษย์ได้ไม่ยากตอนที่จะไม่ยากเพราะได้รู้สึกตัวว่าตัวเองโง่เขลาเบาปัญญาอ่านความเกิดแก่เก็บตายไม่ออกรู้อย่างนี้ว่าตัวเองเป็นคนพาลไม่ใช่มนุษย์แน่ก็เลยไปหาพระพุทธเจ้าผู้เป็นมนุษย์แล้วเป็นมนุษย์บัณฑิตด้วยพระองค์ก็สอนให้ปฏิบัติงดเว้นอกุศลธรรมทุจริตธรรม10ประการทางกายวาจาใจเสียประพฤติกุศลธรรมสุจริตธรรมเสียใหม่จากนั้นก็ประพฤติปฏิบัติอัพยากตธรรมวิปัสสนากรรมฐานสายกลางที่สุดก็ได้พบวิปัสสนาญาณ16เลยไปวิปัสสนาญาณ3ปุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาฏิญาณอาสวัคคายานก็ได้เป็นบัณฑิตกลายเป็นบัณฑิตพระสารีบุตรพระโมคคัลลากลับเป็นมนุษย์ได้แล้วก็กลายเป็นมนุษย์บัณฑิตเพราะมีปัญญาสัมมาทิฏฐิใช้ในชีวิตตลอดไปวันนี้ได้ทำความเข้าใจเรื่องความยาก4ประการที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ได้ทำความเข้าใจเฉพาะความยากประการแรกคือกิจโฉมนุสสปฏิลาโภการกลับได้เป็นมนุษย์กลับได้ยากแต่ถ้ามีบุญญาธิการสำนึกตัวเองว่าไม่ใช่มนุษย์ก็สามารถจะกลับได้เห็นว่าสมควรแก่เวลาด้วยประการฉะนี้